ันนี้พวกเราเนี่ยก็มาเที่ยวกันที่ตลาดไทยบ้านบางระจันค่ะใช่นะคะก็จะเป็นตลาดไทยแบบย้อนยุคนะคะใช่ค่ะเห็นไหมได้ฟิลบางระจันมากครับผมวันนี้นะเราก็มาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับครั้งแรกเมื่อประมาณ2หรือ3ปีที่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมวันนี้ก็มีความประทับใจนะครับได้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับค่ะที่นี่มีอะไรบ้างครับฟิลก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารก็อาหารแล้วก็ของกินของใช้ของแบบว่าเอาไว้แบบเอาไปฝากอะไรเงี้ยใช่ไหมบ้างใช่แม่แล้วที่นี่พี่ๆเขาแต่ละคนนี่แต่งตัวแนวไหนมาที่นี่ท่านเดี๋ยวทายย้อนยุคถึงแม่ในยุคบางระจันนั่นเองนะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับใช่น้องๆก็ใส่ชุดไทยด้วยนะเห็นป่ะใช่ที่นี่มีให้เปลี่ยนด้วยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็คือไม่ค่อยมีใครค่อยเปลี่ยนโอเคป่ะเดี๋ยวดูเลยดีกว่าเราอยากทานเองมากเกียบจิ๋วจิ๋วมากนี่ไงปกติเราจะเจอข้าวเกียบแผ่นใหญ่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นแผ่นเล็กนะครับถุงละ20บาท3ถุง50ครับแม่เอา3ถุงค่ะซื้อไปแล้วก็จอดแล้วใช่ดูกินง่ายเดินมาไม่ถึง10นาทีซื้อเลยเล็กถุงเล็กไหมใช่ได้กี่ชิ้นอ่ะ6ชิ้นนะครับโอ้น่ารักสุดๆครับผมก็ถ้าเทียบกับแผ่นใหญ่ก็ได้แผ่นใหญ่1แผ่นอารมณ์ว่าใช่เดี๋ยววันนี้เราเอาไปชิมกันบนรถแล้วกันนะครับได้ค่ะก็เดี๋ยวจะซื้อตุนไว้เลยแล้วก็เอาไปนั่งทานบนรถกันจริงๆวันนี้เราต้องไปกำแพงเพชรด้วยกลับบ้านเกิดซิมนั่นเองซิมกับแม่แล้วตลาดนี้มันเป็นทางผ่านเราก็เลยแวะนะคะอยากกินน้ำอ่ะที่ใช้ใส่บัวดูดใช่ใช่สายบัวดูดใช่ตอนนั้นที่เราเคยทานเป็นทางโค้งฝั่งนู้นเลยใช่ค่ะที่ช่วงนี้นะยังไงมาที่นี่ก็ควรใส่แมสด้วยนะครับก่อนเข้ามาเนี่ยเขามีตรวจวัดไข้นะครับแล้วก็มีฆ่าเชื้อนะครับขนมต้มตุ๋นโบราณก็มาที่นี่ของเยอะมากเลยนะครับใช่พี่อยากกินหลายอย่างมากเลยแต่ว่าอย่างนี้เชื่อไม่ได้เห็นอะไรอ่ะหัวร้านป้าเอียดนะครับน้ำพริกเผาปลาร้าสับปลาส้มปลาจ่อมเอาไปตำที่นู่นนี่อะไรแม่ซื้อไปตำทั่วใช่ผักยาวมากเลยเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเลยแต่ก็เอาไปตำที่นู่นเพราะว่าฟิล์มเพิ่งหายจากฟันฟูดได้นิดนึงเริ่มเคี้ยวได้เดี๋ยวให้แม่เอาไปตำครับผมดูที่นี่ดูแล้วแบบเขาจับสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็แม่แอร์ด้วยนะถือว่าโอเคมากเลยใช่ไหมใช่คนไม่ค่อยเดินติดกันอยู่แล้วไงเขาก็จะเว้นระยะแล้วก็แบบเดินไปเคี้ยวร้านค่อยๆไปโอเคครับผมแม่เม็ดบัวเอาไปแกะกินในรถกันไหมใช่ใช่ไม่ถึงบาลมาจานะฟิลมาดูนะครับร้านนี้นะก็มีเม็ดบัวได้เจ้าค่ะอันนี้คือลูกอะไรครับลูกหวายค่ะอ๋อลูกหวายชิมได้ใช่ไหมได้เจ้าค่ะแกะเปลือกก่อนนะคะต้องแกะเปลือกก่อนใช่ไหมฮะแกะเปลือกอ่ะลองแกะเปลือกดูพี่ฟิล์มมันเหมือนหนังงูเลยนะอันนี้แม่ไม่เคยกินคือเราไม่กล้ากินเลยไม่ก็ดูมันเหมือนตัวกินมดอ่ะมดอ่ะใช่เปลือกเขานะเออมาเดี๋ยวเราชิมดูพ่อชิมไม่พ่อเคยกินตอนเด็กๆเหมือนองุ่นเลยอ่ะแต่แม่ไม่เคยพี่แกะน้องกินยังไงยังไงบ้างรสชาติมีลูกมีเม็ดอยู่ข้างในอ่ะแล้วกินเม็ดเนื้อมันไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันแบบมันจืดๆเอ้ยตรงข้างนอกมันเห็นป่ะที่มันเป็นแบบเงาๆหน่อยอ่ะมันมันรู้สึกช้าไปนิดนึงคือยังไม่ได้เคยเอาไงอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกหวายนะครับแม่เลือกอะไรไปนี่ค่ะฝักบัวนะครับมาเลย20บาทเองโอเคเดี๋ยวไปนั่งแกะทานกันในรถนะครับค่ะครับไม่มีหนูด้วยแม่หนูนานะครับค่ะน้องฟิวสนใจหนูนาไหมไม่เป็นไรค่ะน้องไปเก่งใจแล้วชอบหรือเปล่าชอบชอบไหมชอบไหมอ่าป่ะกล้วยทุบก็มานะเขาบอกเรื่องกล้วยของบ้านบางระจันนะครับเอาแบบไหนลูกเอาแบบนี้แก้วไหนกินน้องเอาหวานไหมเจ้าคะเอาหวานปกติค่ะหวานแบบ 100% นะคะหวานแบบปกติ 100% นี่เป็นรสช่องนะครับเอาหวานปกติรสช่องสิงคโปร์ใช่ไหมใช่ค่ะแม่กล้วยทับหน่อยกล้วยทับนี่ไงข้างๆเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าพ่อแท้ 100% เลยค่ะอ่ามาชุดนึงค่ะแม่เขาใช้เปลือกปีกล้วยมาลองนะครับดูแล้วแบบเป็นแบบไทยๆมากเลยอ่ะเพราะถุงนี่ไม่จำเป็นไม่ให้ครับผมพอดีขึ้นรถฮะผมครับแล้วชิมแยกไหมเจ้าค่ะแยกก็ได้ค่ะแยกก็ได้ครับเดี๋ยวเอาใส่ปรีนี่ใ
ปด้วยเนาะจะได้เอาใส่ไปพี่บีมพี่ๆหรือว่าคุณป้าคุณลุงที่นี่เขาพูดพร้อมมากนะจะมีคำเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะนะครับนั่งตอนนี้ที่นั่งได้เลยครับมีผักไทยด้วยมีผักไทยด้วยนักรบบ้านละจันทร์นักก่อนแล้วมีเจ้านึงอันนี้เจ้าคือมีสองเจ้าในนั้นแหละโอ้ได้บรรยากาศบางละจันทร์ใส่ไส้เฮ้ยขนมใส่ไส้เอาป่ะเอาเอาค่ะเดียมเห็นร้านนี้ก็คือร้านเรือนแก่ชั้นขนมไทยโบราณนะครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับขนมอะไรครับเนี่ยขนมไส้ขนมไส้ใช่ไหมขนมกล้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรครับแม่ใส่ไส้ค่ะครับผมแม่เอาอะไรไปครับใส่ไส้ขนมใส่ไส้นะครับของชอบของพี่ฟิล์มใส่ไส้ก่อนเองนะเดี๋ยวเรามาแค่ครึ่งซอยนะมาเพื่อชิมจริงๆนะครับวันนี้ไปต่อค่ะเครปไทยเจ้าค่ะเครปไทยเจ้าค่ะสีใสลุงก็มาอารมณ์แบบเรนโบว์มีผักดองลุงดองผักดองเดือนประชันแดดเดียวไม่ใช่โน่นไหนแดดเดียวขอทอดเย็นนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อกินกับตำถั่วเราได้ได้เหรอตำถั่วกับประชันแดดเดียวนะได้อร่อยมากเจ้าค่ะมาครับผมเอาเป็นถุงให้เล็กนี้ไม่ต้องกลัวนะเจ้าค่ะมาแม่เลือกไปก่อนนะครับฝั่งนี้นะจะเป็นร้านบ้านทองเอกชัยนะครับพี่เรียนน้องฟิลดูอะไรกันอยู่ลูกนี่หนูอยากได้นี้ค่ะตะไคร้ดักฝันตะไคร้ดักฝันเหรอคะใช่อันนี้แบบไซส์ใหญ่พี่เรียนดูอะไรอ่ะลูกกำไรข้อมือเคยใส่มันจะไม่ดำมันจะพอได้จะได้จมูกได้น้ำตาลมันก็จะเหลืองอันนี้สีบอกด้วยนะว่าหมายถึงอะไรอารมณ์แบบว่าสีมงคลนะโอเคเดี๋ยวต้นเสน่ห์เราเขาบอกว่าอะไรนะอาทิตย์จันทร์เพิ่มเสน่ห์ใช่นี่เพิ่มเสน่ห์คือต้นสีเขียวนี่ไงรู้แล้วทำไมชอบสีเขียวแม่ได้ไหมยังครับได้แล้วค่ะได้ปลาสลิดด้วยซื้อปลาสลิดแดดเดียวกับกระชั่นแดดเดียวมานะครับใช่ค่ะพี่เพมตอนนี้ได้อะไรไปฟิล์มได้เป็นกำไรค่ะนี่เป็นกำไรเหรอคะชมพูชมพูหมายถึงอะไรการเงินร่ำรวยโหร่ำรวยเลยอ่ะใช่หรือว่าจะเอาไปสีเขียวก็ได้การเงินรุ่งเรืองใจกลางรุ่งเรืองรุ่งเรืองโหรุ่งเรืองน้องฟิล์มได้เป็นสีอะไรคะกำไรสีฟ้าค่ะหมายถึงอะไรคะคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือจะมีคนเอ็นดูงี้ใช่ช่วงนี้กินเยอะเลยอยากให้คนเอ็นดูได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้นะมาร้านไอ้ยะเชือกนะครับตลาดไทยย้อนยุคบ้านพระจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ได้ของไปคนละ1ชิ้นนะครับใส่กระเป๋าชึบๆเตรียมใส่กระเป๋าแม่ให้ลูกๆหน่อยให้พี่ๆเขาที่เล่นดนตรีหน่อยครับแม่โอเคพี่ๆเขาสนับสนุนหน่อยแล้วไปไปแข่งไปตรงนี้นะจะมีน้องๆ นะครับสืบสานเสียงศิลป์ถิ่นบางพระจันทร์นะครับน้องฟิลเคลียร์เล่นพร้อมไหมลูกใช่ค่ะหรือต้องลองพร้อมมากเลยนะครับโอเคเขาเรียกว่าอะไรพ่อขิมเหรอใช่ขิมใช่ไหมละนาดไม่ใช่ไม่ใช่ละนาดละนาดจะเป็นล้านฮะมันคนเยอะมากฝั่งนี้นอกน้ำอยู่ตรงนั้นครั้งที่แล้วเราไม่ได้มาฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ไม่เปิดหรือเปล่าใช่เมื่อก่อนเราไปทางนู้นเลยใช่ครับก็ไปอันนี้เคยเห็นในมัตเตอร์เชฟอันไหนคะเนี่ยเคยเห็นว่าที่มันเป็นมัดแบบเนี้ยเคยเห็นในมัตเตอร์เชฟอะไรเอ่ยกระทงละ20บาทนะครับอันนี้จะเป็นชื่อร้านแม่พยาวขุนทองนะครับนี่เลยมาดูค่ะน้องฟิลน้องฟิลอยากชิมไหมครับถุงทองได้ค่ะอยากไปลองหนึ่งกระทงใช่ไหมคะใช่ค่ะกระทงละ20อ่ะมาครับผมได้ไปแล้วขอดูด้วยค่ะจริงๆนี่เลยนะมาที่นี่มีแต่ของกินนะครับขอบคุณครับมาน้องฟิวก็ได้ไปอีกหนึ่งกระทงนะครับนั่นก็คือขนมขุนทองใช่ไหมลูกใช่ไปกันโอ้น้ำตาลสดก็มาของทานเยอะมากเลยนะครับน้องน้องไอซีขอบคุณครับนี่เรามาที่นี่เจอน้องน้องไอซีด้วยนะครับน้องฟิวบอกว่ามาเที่ยวที่นี่นะครับสิ่งที่อยากชิมและอยากทานมากที่สุดนั่นก็คือนี่เป็นน้ำที่ใส่อะไรนะเป็นใบจ่าใช่ค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอาน้ำอะไรลูก
ับชื่อว่าอะไรครับผมร้านนี้นะน้องฟิวบอกว่าอยากทานมากนะครับแต่แมสอะไรก็ได้ลูกต่อมาอันนี้ก็จะเป็นร้านเรียนแก้วตานะครับครั้งที่แล้วมาเราเคยมาแวะที่นี่มาอีกแล้วสวัสดีครับอันนี้น้องเอฟซีเหรอครับเอาเก๊กหวยค่ะมาขอบคุณครับเอาเก๊กหวยค่ะน้ำเก๊กหวยนะครับหนึ่งนะฮะจัดร้านสวยมากเลยนะพี่ฟิล์มอันนี้ใบอะไรนะครับใบจากแล้วค่ะใบจากใครรับฟังนี่เลยนะครับมาแล้วอย่าเอาหลอดไปกระแทกแรงนะเจ้าค่ะเดี๋ยวแก้วคารุนะครับผมของค่ะขอบคุณใจเจ้าค่ะของขวัญไม่ถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปป่ะลูกมาแล้วมาแล้วเราก็มาเจอน้องเอฟซีด้วยนะครับนี่เลยนะฮะเป็นช่องชาแนลเด็กๆสาวขออนุญาตหน่อยนะคะพี่ฟิล์มคือเจอน้องเอฟซีนะครับแน่นค่ะกินใหญ่เลยเมื่อกี้นี้ของค้าของค้ากี่ปีแล้วคะเนี่ย3ปีประมาณ3ปีได้ใช่ใช่ฮะน้องบอกก็อยากมาทานที่นี่เนี่ยเดินเลาะหากันอยู่ครับผมพี่ทีมภาชนะของเขาที่ใช้ทำเนี่ยทำมาจากใบจากนะครับก็ส่วนล็อตดูของเขาเนี่ยทำมาจากก้านบัวนะครับเป็นอะไรที่แบบไทยๆมากเลยนะครับใช่ตอนนั้นน้องฟิวสั่งนะเนี่ยน้ำแดงป่ะที่นี่ไม่มีแล้วน้ำแดงจะเทียบเปล่าตอนนี้นะหลังจากที่ซื้อน้ำเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ตามหามานะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะของที่นี่นะที่ใครมาแล้วควรจะแวะมาลองชิมดูนะครับเพราะว่าเข้มข้นมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยพบเจอได้ง่ายนะตอนนี้นะก็จะมีการจัดการแสดงให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับใช่ค่ะแต่วันนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวไปหาซื้อของฝากกันก่อนดีกว่านะครับใช่เพราะเดี๋ยวเราไปในเทสนะเราต้องมีของไปทานกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้มาเยอะมากเลยนะครับค่ะไปเลยซื้ออะไรดีนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาอะไรทานก่อนดีกว่าเพราะของที่เราซื้อไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทานบนรถกันนะครับเดี๋ยวมาหาทานที่นี่เลยละกันพี่ฟิล์มจะทานอะไรลูกขนมจีนเคี้ยวง่ายสุดแล้วโอเคไปดูกันนะครับเหมือนรอบก่อนเราก็มากินขนมจีนที่นี่เลยใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับขนมจีนเอาผสมยาอันนี้จะเป็นบ้านขนมจีนน้ำยานะครับน้องฟิวขอดูหน่อยค่ะมาเป็นเซตเลยค่ะนี่เลยนะนี่จะเป็นขนมจีนนะที่น้องฟิวสั่งไปนะครับเมื่อกี้นะน่าทานมากเลยนะเข้าไปว่าก่อนนะครับมันร้อนได้ครับไปละน้องฟิวบอกว่าร้อนพี่ฟิวสงสัยจะร้อนจริงอันนี้โอ้โหเดือดปุ่นๆเลยขอบคุณนะครับพี่เบมได้มีหนึ่งชุดนะครับสั่งน้ำยาอะไรมานะกะทิกะทินะครับโอเคไปอยากให้พี่ฟิล์มไปวางก่อนอันนี้ได้แล้วน้องฟิล์มเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรต่อไปดูน้ำนะคะดูที่พ่อเป็นกระบอกเลยมันจะมีกระบอกไม้ไผ่กระบอกปุ่มนั้นงั้นเดี๋ยวเราเอากระบอกไม้ไผ่ค่ะอ่ะไปเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มตามมาต้องเงินเดือบพี่ฟิล์มเงินเดือบพี่ฟิล์มใช่ถ้าเราไม่ไปตลาดเราก็ซื้อไปเลยนี่เราไปฟังนิยานค่ะเป็นกระบอกไม้ไผ่ใช่คือแบบมันสวยน่ารักมากค่ะเชิญไปซื้อของไม่รู้เลยเขาเมื่อกี้พูดอยู่ว่ารอพี่ฟิวมามีหลายไซส์มากน้ำสมุนไพรน้องฟิวใช่ค่ะมีหลายไซส์มากดูซิมีน้ำอะไรบ้างมีเอาแบบนี้ไปไหมไปลองก่อนได้ค่ะโอเคเอาใหม่นี้เจ้าค่ะอันนี้ค่ะกระบอกนี้25บาทครับมีน้ำเก๊กฮวยน้ำมะตูมน้ำลำไยน้ำสับปะรดน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็อันชันมะนาวค่ะฮะพี่พูดแววหมดเลยบอกเฉยว่ามีอะไรบ้างอ๋อเจ๊กเลยแต่ไม่ได้เอาไหนค่ะเอาอันชันมะนาวค่ะเอาอันชันมะนาวเหรอคะฟิล์มฟิล์มป่ะลูกฟิล์มฟิล์มนี่เจอน้องเอฟซีด้วยนะครับน้องบอกว่าใส่แมสมาน้องจำไม่ได้นะครับใช่เนี่ยจำจำพี่ฟิล์มได้ไหมไม่ฟิล์มไม่ฟิล์มไม่รอบนี้เราใส่แว่นเลยอันชันมะนาวค่ะอันชันมะนาวนะครับนี่เลยนะแพ็กเกจสวยมากเลยนะเป็นแบบไทยๆใช่ครับคือน้ำเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งทานข้าวครับผมข้าวหรือขนมจีนขนมจีนมันก็ข้าวมันคือแป้งมาได้แล้วน้องฟิวครับผมไหนขอดูหน่อยค่ะเป็นไงจันทร์แช่โอ้มีมะนาวด้วยก็อันฉันมะนาวอ๋อมีมะนาวให้ด้วยนะขอบคุณครับถ้าหมดแล้วกลับมาเติม10บาทเปลี่ยน
อ๋อรีฟิวรีฟิวเพิ่ม10 บาทเพิ่ม10 บาทนะรีฟิวได้ด้วยนะครับอ่ะไปครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายนี่น้องไอซีแท้น่ารักมากเลยมีเลยอ่ะไปตลาดไทยย้อนยุคด้วยอ่ะป้ายไปกันไปทานกันนะครับแม่สั่งอะไรครับเอาเดี๋ยวร้านป้าลีนะก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตร้านอะไรเขาใส่ปิ่นโตให้หรือเปล่าไม่ใช่นะปิ่นโตนี่ใส่ท็อปปิ้งไม่ใช่ท็อปปิ้งเครื่องเคียงเมื่อก่อนเราใส่นี่ให้ทานเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดอะค่ะเราก็เลยไม่มีการล้างเพราะว่าการติดเชื้อก็เลยเป็นใช้เป็นถ้วยกระดาษใช้แล้วทิ้งเลยค่ะครับผมนี่ค่ะน่าทานแม่ต้องใส่พริกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแม่ชอบรสจัดโอเคเขาบอกอ่ะไปเดี๋ยวเราทานกันนะครับค่ะตอนนี้นะหลังจากที่ทานอาหารเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบางส่วนเดี๋ยวเราจะไปทานที่กำแพงเพชรต่อนะแต่ว่าตอนเนี้ยน้องฟิวบอกว่าเห็นน้ำน้ำอีกแล้ววันนี้กินแต่น้ำใช่ตลอดทางคือช่วงนี้ร้อนไงใช่ร้อนไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับน้ำแบบเป็นขวดเลยโอ้นี่เลยนะครับร้านสาวบ้านระจันนะครับใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยลูกน้ำ19 บาทจ้าค่ะใหญ่กว่ากระติกน้ำในตู้เย็นบ้านอีก19 บาทเจ้าค่ะ4คนทานไม่หมดนะครับใช่น้ำพันนะครับคือแบบว่าขวดเบอร์เริ่มกับกระหายคลายร้อนแค่19 บาทเจ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะก็ถ้าเป็นเจ้าปกติ25แต่ฟิล์มว่าซื้ออันใหญ่คุ้มกว่าใช่ครับผมได้กระติกกลับมาได้ลูกบีเขาจะมีถังให้ด้วยให้ยิ้มเลยใช่ไหมลูกเป็นแมวยังไงครับเปรี้ยวหวานเหมือนอะไรสักอย่างถือนะถือใครดูดหมดเดี๋ยวหนูก็ยกรถเข้าต่ำเลยที่ลูกยกขึ้นมาตู่แล้วไม่ถึงกับเปรี้ยวหวานอร่อยดีแบบอบเปรี้ยวนิดๆให้แม่หลานแม่เป็นคนเลือกนะอร่อยกำลังดีไม่เปรี้ยวมากเนาะใช่ครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาเที่ยวตลาดไทยย้อนบ้านบางรักจันนะครับก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานนะครับครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่2แล้วนะก็ไม่เคยผิดหวังจริงๆนะครับใช่แม่ประทับใจมากที่สุดของกินแบบเยอะมากแม่ประทับใจผักสดคือเขามีหลายอย่างไงใช่ทั้งของสดหรือว่าจะเป็นอาหารทานกับบ้านก็ได้ใช่แล้วน้องฟิวประทับใจอะไรคะน้ำค่ะนี่มีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะอันนี้ยกให้น้องฟิวจริงๆน้ำมากขวดเทียบหมดใช่อากาศร้อนชอบเลยครับของทานเล่นอะไรแบบนี้คือเราสามารถหาทานได้ตลอดทางฟิล์มชอบตรงนี้แหละครับผมส่วนก็หาเองนะชอบทุกอย่างนะชอบบรรยากาศชอบคำพูดของแม่ค้านะครับหรือที่ทุกคนนะเจ้าขาเจ้าพระเจ้าขานะครับคือเป็นอะไรที่แบบดีมากๆใช่นะครับแล้วก็เป็นกันเองมากนะครับแล้วใครนะที่ดูที่นี่อยู่อยากมาเที่ยวนะที่นี่ก็เปิดเสาร์อาทิตย์นะครับจะเลิกนะครับ8 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราที่ชั้นขอลาไปก่อนนะครับต้องไม่ชิคกี้พาย